้ำใสของเรานะคะก็ทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูผักที่เราใช้ดีกว่านะคะว่าเราใช้ผักอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วผักสลัดนี้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบเลยค่ะนะคะจะใช้อะไรก็ได้ค่ะที่ท่านผู้ชมอยากรับประทานนะคะโดยเฉพาะเป็นผักสดนะคะหรือจะเป็นธัญพืชก็ได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งพริกหวานนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราก็จะเลือกลูกโตๆเป็นมะเขือเทศเนื้อใช่ไหมคะก็จะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อเยอะแล้วก็จะมีแครอทนะคะพริกหวานเราใช้ทั้งสีเขียวสีแดงก็ได้ส่วนผักสลัดทั่วไปนี่นะคะก็จะมีผักกาดแก้วนะคะแล้วก็จะมีผักสลัดนี้จำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีผักสลัดทั่วไปนะคะหรือผักกาดหอมของเราค่ะมีกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็มีวอเตอร์เครสนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเราก็จะเลือกผักที่มันมีหลายๆสีให้มันสวยงามแล้วก็จะมีอัลฟาฟ่านะคะก็คือต้นอ่อนของส่วนละเตานะคะซึ่งจะมีประโยชน์มากเลยตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คนกำลังนิยมรับประทานมากเลยนะคะเพราะว่าเขาว่าเป็นพืชที่มีความมหัศจรรย์มากนะคะรากเขานี่สามารถที่จะดูดอาหารที่อยู่ในใต้ดินนะคะเป็นพวกที่อยู่ในธาตุอาหารในใต้ดินเนี่ยมากทำให้ตัวเขามีประโยชน์มากนะคะคนก็กำลังจะนิยมรับประทานกันนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกธัญพืชนะคะอาจจะใช้ข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดหวานที่เราต้มแล้วก็มาฝานเอาเองก็ได้นะคะก็ถ้าไม่งั้นถ้าเป็นข้าวโพดกระป๋องที่สำเร็จแล้วถ้าคนที่ไม่สะดวกใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ข้าวโพดสดนะคะก็ใช้ข้าวโพดกระป๋องได้แต่ถ้าเรามีเวลามีเวลานะคะหรือว่าเราหาซื้อได้สะดวกนี่เราใช้ข้าวโพดสดอย่างนี้จะดีกว่านะคะได้ทั้งรสชาติแล้วก็ประโยชน์ทางอาหารค่ะมากกว่าที่เป็นของกระป๋องนะคะแล้วก็มีถั่วแดงหลวงนะคะถั่วแดงหลวงนี่ก็จะมีเม็ดใหญ่แล้วก็จะมีสารอาหารมากเลยค่ะถั่วแดงหลวงอันนี้นะคะแล้วก็จะมีข้าวบาเล่นะคะเม็ดข้าวบาเล่ต้มนะคะแล้วก็จะมีถั่วลันเตานะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเส้นบุกนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่จะชอบรับประทานนะคะอย่างบางคนถ้ากลัวอ้วนนะคะก็จะทานพวกนี้นะคะเยอะๆนอกจากจะอิ่มช่วยให้อิ่มช่วยอิ่มแล้วก็ไม่มีแคลอรี่นะคะค่ะแล้วก็มีความกรอบอร่อยนะคะส่วนถ้าใครที่ยังอยากจะทานเนื้อสัตว์อยู่ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้พวกปูอัดนะคะหรือว่าไส้กรอกก็ได้นะคะหรือว่าจะแฮมก็ได้นะคะแฮมหรือเบคอนก็ได้นะคะหรือว่าไข่ต้มอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเราใช้ได้หมดเลยถ้าเบคอนนี่ก็ค่อนข้างจะมันเยอะหน่อยนึงนะคะเบคอนต้องทอดให้กรอบก่อนอาจจะไปทอดนะคะแล้วก็ให้น้ำมันออกไปนะคะถ้าสมมุติใช้ทั้งสดๆอย่างนั้นเลยนะคะอาจจะกินแล้วโหยนะคะคงจะอ้วนนะคะเบคอนนี่ทอดกรอบมาโรยก็อร่อยใช่ไหมคะหรือว่าจะมีส่วนอื่นเยอะเลยอาจจะเป็นอกไก่นะคะทอดแล้วมาหั่นก็ได้ค่ะอกไก่หมักสักหน่อยนึงแล้วก็เอามาทอดนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าใครชอบทานไข่ต้มก็ยังใช้ได้ใช่ไหมคะอาจจะใช้ไข่ต้มนะคะหรือว่าไข่นกกระทาก็ได้ถ้าเราไปจัดในงานเลี้ยงก็จะเป็นฟองเล็กมันก็ทำให้ดูสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลายอย่างนะคะอย่างบางคนที่ชอบทานพวกผลไม้นะคะก็เผือกก็ใช้ได้ฟักทองฟักทองนะคะมากมายนะคะหัวใจเท้านะคะจะหั่นลักษณะแบบไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาเตรียมแครอทนะคะเราก็จะหั่นพวกมะเขือแครอทแล้วก็พริกหวานก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะหั่นเป็นเส้นยาวหรือว่าเป็นลูกเต๋าเล็กๆก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนค่ะเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะจะเป็นแว่นทั้งแว่นเลยถ้าลูกใหญ่เกินนะคะอาจจะกลัวว่าชิ้นโตก็อาจจะหั่นครึ่งลูกก็ได้นะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะค่ะเวลาที่หั่นผักพวกนี้นะคะต้องใช้มีดที่คมนิดนึงนะคะไม่งั้นผักจะช้ำหมดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดผักหลายๆอย่างนะคะทานสลัดนี่ก็จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะได้ทานผักเยอะๆนะคะเมื่อช่วงปิดเทอมนี้ได้ไปตรวจสุขภาพที่สถาบันมะเร็งมานะคะก็ให้แนะนำว่าให้ทานผักมากๆนะคะอย่างน้อยๆนะคะวันประมาณครึ่งกิโลกรัมให้รวมๆกันทั้งผักและผลไม้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าเราทานผักมากในผักนี่จะมีพวกสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ต่อต้านมะเร็งที่ออกซิแดนใช่ไหมคะที่เป็นสารไฟเบอร์ด้วยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนี้นะคะในผักก็จะมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ค่ะพวกอย่างพวกใยอาหารพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า
คนที่ขับถ่ายง่ายๆนะคะทุกวันเป็นประจำนี่นะคะก็จะได้ล้างสารนั่นนะคะพวกสารที่สะสมอยู่ในร่างกายคนที่ท้องอืดหรือว่าไม่ค่อยถ่ายหรืออะไรอย่างนี้นะคะท้องผูกเป็นประจำท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้สารอาหารตกค้างอยู่มากๆก็จะมีพวกสารพิษตกค้างอยู่ด้วยนะคะก็จะไม่ดีกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะรับประทานผักหรือผลไม้ให้มากๆนะคะเป็นประจำนะคะแต่ว่าทานผักก็คงจะดีกว่านะคะเพราะว่าผลไม้บางทีอาจจะมีรสชาติหวานด้วยใช่ไหมคะพริกหวานเดี๋ยวนี้เราก็ปลูกได้ในบ้านเราแล้วนะคะทางเหนือนะคะโครงการหลวงใช่ไหมคะค่ะปลูกได้หมดเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะถั่วแดงนะคะก็เป็นถั่วแดงของโครงการหลวงใช่ไหมคะอย่างถั่วแดงนี่เราสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะคะค่ะบางครั้งเนี่ยหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ว่างนะคะเตรียมน้ำสลัดแล้วเราก็สามารถไปซื้อผักที่ตามห้างหรือว่าตามที่เขามีขายใช่ไหมนะคะเดี๋ยวนี้จะมีเป็นบุฟเฟ่นะคะที่เป็นสลัดบาร์อะไรพวกนี้นะคะที่เราหยิบมานะคะก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้หลายอย่างตามที่เราชอบนะคะแต่ก็ต้องระวังค่ะเวลาที่เราไปซื้อนะคะเราก็ต้องเลือกที่ดูสดด้วยใช่ไหมคะบางทีเขาก็ถ้าเขาเตรียมมาไว้นานๆนะคะก็อาจจะไม่สดนะคะเพราะผักพวกนี้เนี่ยจะวิตามินนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีก็จะสูญสลายง่ายนะคะโดยเฉพาะถ้าโดนอากาศหรือว่าโดนน้ำนะคะมันก็จะละลายไปนะคะกับอากาศกับน้ำค่ะนะคะเราก็ใช้พริกหวานทั้งเขียวทั้งแดงเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาแต่เขียวอย่างเดียวก่อนมีมะเขือแล้วค่ะนะคะจะมะเขือเทศการหั่นนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะบางคนอาจจะจัดแบบหั่นเป็นแว่นๆหรืออะไรก็ได้เป็นแว่นทั้งลูกถ้าลูกไม่ใหญ่มากนะคะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะเป็นเส้นยาวๆอย่างที่หั่นให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ได้นะคะแครอทเราก็จะใช้ที่ขูดมะละกอนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะขูดได้เลยค่ะนะคะอย่างผักที่เป็นสีส้มนะคะหรือว่าเป็นสีเหลืองนี่นะคะก็มักจะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะเบต้าแคโรทีนสูงก็คือสารเป็นสารอาหารเป็นสารที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้วิตามินเอนะคะร่างกายก็ต้องมีไขมันนะคะในการที่จะให้วิตามินเอเนี่ยดูดซึมเข้าร่างกายนะคะบางคนอาจจะกินผักพวกนี้มากๆแต่ว่าไม่ค่อยทานอะไรมันๆเลยนะคะเราก็จะไม่ได้วิตามินเอจากผักหรือว่าเราจะไม่วิตามินเอจากผักที่เรารับประทานนะคะเพราะว่าวิตามินเอวิตามินดีวิตามินเคนะคะจะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันนะคะส่วนวิตามินซีกับบีนี่ก็จะละลายในน้ำนะคะเราก็ต้องเลือกทานนะคะแล้วก็ต้องกินให้ได้รับสารอาหารด้วยนะคะบางคนอาจจะกลัวไม่อยากจะกินของมันๆนะคะทำให้ร่างกายบางครั้งร่างกายเราก็จะดูดซึมร่างกายเราก็ต้องการน้ำมันบ้างนะคะไขมันที่มีประโยชน์ก็มีนะคะไขมันที่มีประโยชน์เพราะว่าไขมันอย่างไขมันในไข่แดงก็จะช่วยในเรื่องของสมองก็มีนะคะบางคนจะกลัวมากเกินไปนะคะการกินอาหารนี่เราควรจะกินแบบหมุนเวียนค่ะไม่ทานอะไรซ้ำซากนานเกินไปนะคะเราควรจะกินตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างพืชผักก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่กินซ้ำๆกันนะคะใครชอบคะน้าจะกินแต่คะน้าตลอดนี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาก็ยังปลูกแล้วก็ยังมีพวกสารพิษนะคะหรือว่าสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกนะคะมากนะคะบางทีทำให้มันมีสารที่สะสมค้างมากในร่างกายค่ะถ้าเรากินมากๆกินคะน้าทุกวันนะคะหรือกินกระหล่ำปลีทุกวันนะคะที่มียาฆ่าแมลงก็จะตกซ้ำๆกันนะคะตกค้างที่ร่างกายของเรานะคะเราควรจะกินหมุนเวียนกันนะคะกินผักหลายๆชนิดค่ะนะคะทั้งแล้วก็หลายๆสีด้วยนะคะจะได้สารอาหารครบนะคะแค่เหล่านี้ก็ไม่ควรจะกดแรงนะคะเพราะถ้าเส้นหนาไปจะแข็งนะคะคือใช้เบามือนิดนึงจะได้เส้นที่ออกมาพอดีหรือใครที่ไม่ชอบเป็นแครอทสดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะหั่นเป็นท่อนหรือเป็นแท่งก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็นำไปต้มหรือว่าไปลวกสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะใช้มันฝรั่งก็ได้นะคะผักนี่เราใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะถ้าเป็นปูอัดอาจจะมาฉีกเป็นเส้นๆนะคะหรือว่าไส้กรอกอาจจะหั่นสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะที่เราจะจัดค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะจัดผักสลัดแล้วนะคะ
ถ้าเกาะเราหั่นเป็นแว่นดีไหมคะค่ะได้ค่ะหั่นเฉียงหั่นเฉียงเฉียงก็ได้ค่ะนี่เรามีไส้กรอกกับเนื้อปูอัดนะคะค่ะพวกนี้นะคะพวกไส้กรอกนี่เราก็ไม่ควรจะรับประทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าก็จะมีพวกสารไนเตรตนะคะมากที่ทำให้ไส้กรอกมีสีแดงมีสีสวยอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ไม่ควรจะรับประทานมากๆนะคะหรือว่าบ่อยๆนะคะนานๆรับประทานทีนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็มักจะชอบด้วยนะคะไส้กรอกก็จะทำให้มีรสชาติหรือว่ามีกลิ่นหอมของอาหารนี่เพิ่มขึ้นนะคะในการทำในการรับประทานสลัดนะคะก็จะช่วยให้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ไส้กรอกเองนี่ก็จะมีหลายรสชาติใช่ไหมคะหลายแบบนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อตามที่เราชอบได้ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจัดผักนะคะการจัดผักสลัดนะคะที่สำคัญเราก็ต้องล้างผักให้สะอาดนะคะผักที่เราล้างนะคะถ้าท่านผู้ชมล้างอย่างที่ง่ายๆเลยนะคะคือแช่น้ำใช่ไหมคะแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลแต่ตัวนี้อาจจะเปลืองใช่ไหมคะสิ้นเปลืองน้ำเกินไปนะคะเราก็อาจจะแช่แล้วก็ผสมพวกน้ำเกลือใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็แช่ประมาณสัก10นะคะ10นาทีนะคะแล้วก็นำมาล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะใส่พวกน้ำส้มสายชูลงไปในน้ำที่ล้างผักหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าโซดาทำขนมก็ได้นะคะจะได้ช่วยให้การบริโภคนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่เราล้างแล้วนะคะเราต้องซับน้ำไม่แห้งด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่แห้งเนี่ยนะคะเวลาที่ทาผสมเนี่ยค่ะก็จะทำให้จืดลงด้วยนะคะค่ะเราก็จะเลือกใช้ผักนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะผักเนี่ยค่ะสีสวยๆหลายๆสีเนี่ยก็ทำให้อาหารดูน่ารับประทานเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะในการรับประทานนี่ค่ะเอาอะไรดีเอามะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะสลัดนี่จะเป็นอะไรที่เราสามารถรับประทานได้หลากหลายนะคะค่ะเพราะน้ำสลัดก็มีหลายรสชาติใช่ไหมคะผักก็เลือกตามที่เราชอบได้นะคะอย่างยำอย่างพวกส้มตำนี่เขาก็ยังถือเป็นสลัดนะคะใช่ค่ะเป็นคล้ายๆสลัดนะคะใช่มีลักษณะเหมือนกันค่ะเส้นเธอผูกนี่ค่ะบุกนี่เรามีแบบเป็นเส้นแล้วก็เป็นเม็ดด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์นะคะควรจะมีสลัดเพราะว่าอาหารฝรั่งนี่จะสังเกตได้ว่าถ้าทานสเต็กทานอะไรนี่ก็จะมีสลัดนะคะช่วยค่ะเป็นอาหารจานแรกก่อนที่จะทานเนื้อสัตว์นะคะเหมือนไปช่วยย่อยช่วยเรียกน้ำย่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ช่วยย่อยหลังจากที่เราทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากๆแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ตอนนี้คนไทยก็นิยมนะคะถึงเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์เหมือนฝรั่งนะคะแบบเป็นชิ้นเราไม่ได้ทานเป็นหลักเหมือนเขานะคะแต่ว่าเราคนไทยก็ชอบทานสลัดกันนะคะค่ะขอข้าวโพดนิดนึงสลัดของเราวันนี้นี่ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ทำแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะคะในตู้เย็นประมาณสัก 2-3 วันนะคะหรือว่าเคยเก็บได้นานมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ก็ถ้าทานสดแต่ว่าไม่อยากจะเก็บไว้นานเกินไปเพราะว่าเราทำ
ด้วยเต้าหู้แล้วมันก็จะบูดเสียได้ง่ายนะคะทําทีละหน่อยจะดีกว่าวางบนก็ได้มั้ยคะหรือวางตรงไหนดีค่ะทําแล้วใช้เลยให้เป็นครั้งๆจะดีกว่านะคะเพราะของอะไรที่ทําใหม่สดก็คืออร่อยกว่านะคะค่ะเราอาจจะราดน้ำสลัดลงไปนะคะหรือว่าบีบลงไปนิดหน่อยก่อนก็ได้นะคะถ้าเราจะจัดให้สวยงามใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะจัดแยกก็ได้นะคะอาจจะจัดแยกจากผักนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะทานแล้วก็คลุกรวมกันนะคะก็ได้นะคะหรือว่าเราถ้าจะจัดเอาไว้ก่อนแล้วก็น้ำสลัดแล้วก็บีบไว้ต่างหากค่ะนะคะเราก็ทำได้หลายแบบนะคะสลัดก็จะเป็นอาหารที่ช่วยทำให้โต๊ะอาหารหรือจานอาหารเนี่ยสวยสันขึ้นนะคะเพราะว่าจะใช้ผักหลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็น้ำสลัดเองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีทั้งสลัดน้ำใสน้ำข้นนะคะค่ะอาจจะฝึกให้เด็กๆเนี่ยรับประทานสลัดได้นะคะเป็นการที่รับประทานผักอาจจะถ้าผักดิบๆนี่เขาอาจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะใช้พวกฟักทองพวกเผือกพวกอะไรที่เขาต้มสุกที่เขาชอบนะคะเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชินเพราะว่าอย่างลูกๆที่บ้านเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยทานนะคะเขาชอบทานไส้กรอกก็จะให้เขามีของที่เขาชอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เขาทานทีละนิดนะคะเขาก็จะชินแล้วเขาก็จะเริ่มทานได้นะคะเดี๋ยวนี้กับชอบผักสดมากกว่าจะด้วยนะคะพอเขาเริ่มทานเป็นแล้วนะคะเขาเริ่มชินกับการรับประทานอาหารนะคะหรือว่าการรับประทานสลัดนี่เขาก็จะทำได้นะคะเขาก็จะกินได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคนที่มาแล้วไม่ทันนะคะมาเปิดดูไม่ทันมาดูตอนหลังนะคะสูตรของตัวน้ำสลัดเต้าหู้นะคะค่ะนะคะก็จะมีเต้าหู้หลอดนะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองครึ่งหลอดค่ะค่ะน้ำตาลทรายเสร็จ 1/3 ถ้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชามัสตาร์ดครีม1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ถ้วยค่ะค่ะนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้นะคะเราจะเลือกส่วนผสมสักนิดนึงนะคะคือเต้าหู้นะคะเราอาจจะใช้เต้าหู้หลอดหรือว่าเต้าหู้ที่เป็นชิ้นเป็นก้อนก็ได้นะคะเราใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันพืชนะคะจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันนะคะน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันหรือว่าน้ำมันจากลำข้าวก็ได้นะคะที่ไม่ควรใช้ก็คือน้ำมันปาล์มเพราะจะมีความข้นหนืดมากแล้วก็อาจจะมีกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมาทำพวกสลัดน้ำสลัดนะคะค่ะถ้าใครที่ทานที่รับประทานเจนะคะก็เปลี่ยนสูตรสักนิดนึงนะคะนมข้นหวานก็ไม่ใช่ตัดออกไปนะคะก็เพิ่มเป็นน้ำตาลแทนนะคะหรือว่าถ้าจะใช้นมข้นหวานก็ต้องใช้เป็นลักษณะของครีมเทียมข้นหวานที่ทำมาจากไขมันพืชนะคะเขาจะมีเขียนไว้ในกระป๋องเขาจะบอกเอาไว้ค่ะกระป๋องของนมข้นหวานนะคะส่วนน้ำส้มสายชูนะคะจะเลือกเป็นน้ำส้มสายชูหมักหรือว่าน้ำส้มสายชูกลั่นแบบทั่วไปก็ได้นะคะเพราะน้ำส้มสายชูหมักนี่ก็จะให้กลิ่นหอมนะคะแต่บางคนที่ไม่เคยทานเขาก็จะกลิ่นมันเหมือนมันเป็นของบูดนะคะเพราะมันมีกลิ่นหมักอยู่ค่ะถ้าเป็นน้ำส้มสายชูกลั่นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นพวกนี้นะคะแต่จะมีกลิ่นฉุนใช่ไหมคะแทนแต่ไม่มีค่ะไม่มีกลิ่นหอมคือพวกเราว่าหอมใช่ไหมคะบางคนว่าเหม็นเขาไม่กินค่ะบางคนไม่กินแปลกนะคะก็มีแค่นี้เองนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็เอาเต้าหู้นะคะไปนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะหรือว่าจะเข้าเตาไมโครเวฟก็ได้นะคะนะคะพอร้อนดีแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลเกลือนะคะนมนะคะน้ำส้มสายชูพริกไทยมัสตาร์ดลงไปนะคะแล้วก็ปั่นนะคะพอเต้าหู้เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราค่อยๆใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะทีละน้อยนะคะใส่ไปเรื่อยจนน้ำมันพืชหมดนะคะแล้วก็ปั่นต่อยสักครั้งหนึ่งนะคะให้น้ำมันที่อยู่บนผิวหน้าเนี่ยให้เข้ากันดีหรือว่าระหว่างที่เราทำนะคะเราอาจจะใช้ไม้พายคนสักนิดนึงนะคะให้น้ำมันที่อยู่บนหน้านี่นะคะให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็ชิมรสชาตินะคะตามที่เราชอบนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำสลัดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็ทำของง่ายๆนะคะส่วนผักนะคะท่านผู้ชมก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะถ้าทานน้อยๆนะคะทานแต่ละครั้งเราอาจจะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือตลาดที่เป็นสลัดบาร์ใช่ไหมคะเราก็ไปเลือกหยิบแล้วก็ชั่งดูนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะหรือว่าถ้าทานกับหลายคนอาจจะซื้อผักที่มากๆ มันก็จะราคาถูกกว่านะคะซึ่งวันนี้นะคะสลัดน้ำเต้าหู้นะคะก็จะได้
รับคำแนะนำนะคะจากป้าบางออนแถมเปลี่ยนนะคะซึ่งก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้สูตรมาแล้วก็ให้เรามาได้ทดลองทำนะคะแล้วก็มีรายการอาหารดีๆนะคะออกสู่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแล้วก็ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอย่ารอช้าค่ะต้องรีบไปทำเลยนะคะค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยจริงๆนะคะท่านผู้ชมที่เคยคิดว่าเต้าหู้จะมาทำได้ไหมหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินเต้าหู้ไม่ชอบกินถั่วเหลืองนะคะลองไปทำดูนะคะจะลืมไปเลยว่ามีเต้าหู้อยู่ในส่วนผสมของเราด้วยนะคะซึ่งเต้าหู้หรือถั่วเหลืองนี่ก็ยิ่งมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงสตรีวัยทองค่ะเอ๊ะจะว่าพวกเราหรือเปล่านะคะยังไม่ค่อยทองเท่าไหร่ค่ะค่ะนะคะแม้พี่สู่ว่าอย่างนี้นะคะสงสัยเราต้องรีบไปทานเต้าหู้แล้วนะคะป้องกันไม่ให้เป็นวัยทองเร็วเกินไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณสุภักดีต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆเย็นวันอังคารนะคะสัปดาห์นี้นะคะต้องลาท่านผู้ชมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ